ลอตเตอรี่ยุคใหม่ต้องลอตเตอรี่พลัสแรงกว่านี้ค่ะอยู่บ้านก็จริงแหละเพราะว่ามันพูดดีๆ 4-5 ครั้งแล้วมันยังไม่จากกรณีชมพู่วีนลูกที่เกิดเป็นประเด็นขึ้นมาหลังมีคลิปขณะเธอกำลังแกะกล่องลาบูวูอยู่แล้วน้องพายุได้เข้ามาเล่นและเผลอทำกล่องตุ๊กตาตกจนโดนคุณแม่ดุไปหนึ่งทีจากนั้นไม่นานน้องพายุก็ชวนพี่ฟ้าแฝดสายฟ้ามาบริเวณเดิมจนโดนแม่ดุเป็นครั้งที่2งานนี้ทำให้มีคอมเมนต์หนึ่งเข้ามาตำหนิดุลูกแรงเกินไม่ถนอมน้ำใจและต่อมาได้กลายเป็นดราม่าย่ำย่อมขึ้นเพราะมีคนที่ไม่เห็นด้วยเข้ามาแย้งว่าแค่คลิปวิดีโอไม่กี่วินาทีตัดสินอะไรไม่ได้คนเป็นแม่เขารักลูกเขาอยู่แล้วล่าสุดเมื่อคืนนี้ชมพู่มาร่วมงานอีเวนต์ใหญ่ในไทยของ L'Oréal ที่ไอคอนสยามเธอได้อัปเดตถึงพัฒนาการของลูกสาวคนเล็กอย่างน้องเกลที่ตอนนี้ฮอตหนักมากและโตเร็วปีหน้าก็เตรียมจะไปโรงเรียนแล้วพร้อมเผยถึงดราม่าวีนลูกว่าก็เรื่องจริงเพราะว่าพูดดีๆ 4-5 ครั้งแล้วและถ้าอยู่บ้านแรงกว่านี้เดี๋ยวเราไปฟังคลิปสัมภาษณ์แม่ชมกันเลยค่ะคนเดียวเองมีอยู่คนเดียวนั่นแหละมีอยู่คนเดียววินแรงเราวินแรงจริงหรือเปล่าแรงกว่านี้ค่ะอยู่บ้านโอ้แต่ว่าพี่ยูบอกว่าแม่ชมดูคือเรื่องจริงก็จริงแหละเพราะว่ามันพูดดีๆ 4-5 ครั้งแล้วมันยังไม่มันก็ต้องเพราะว่าแต่ละสไตล์แหละค่ะแล้วแต่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าปกติเราก็พูดกันดีๆค่ะค่ะแต่ว่ามันก็ตาม energy เด็กค่ะยูเป็นมนุษย์แม่ของแท้มนุษย์แม่ของแท้ฮอตไม่สางเลยครับลูกสาวกับแม่ใครฮอตมากนะครับตอนนี้อ๋อตอนนี้ต้องถอยให้ลูกลูกเขาเป็นดาราอันดับหนึ่งของเมืองไทยแล้วตอนนี้ขนาดนั้นเลยอันดับหนึ่งแล้วตอนนี้เอ็นเกจเมนต์ดีสุดๆดีสุดๆค่ะแม่ถอยให้ค่ะเป็นยังบ้างกับพัฒนาการของอบิเกลที่ทุกคนทั้งประเทศเกิดชื่นชมรักในความเป็นอบิเกลอะไรเงี้ยแม่เหนื่อยมันเร็วไปอ่ะแม่หายใจโอเคมันเร็วไปแล้วรู้สึกว่าก็ทำให้โตเร็วจังเลย2คนกว่าเลยแล้วก็ปีนี้ก็จะเป็นปีสุดท้ายที่แบบได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าเดี๋ยวก็ไปโรงเรียนแล้วใช่ไหมคะในความรู้สึกพี่ชมบอกที่บอกว่ามันเร็วคือจุดตรงที่ก็คือเนื่องจากว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราผ่านงานยากมาแล้วเนาะเราผ่านแบบเลี้ยงเด็กผู้ชายฝาแฝดอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็จะรู้สึกว่าตั้งแต่อย่างตอนที่สายวิภาตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นเบบี้เงี้ยเราก็รู้สึกว่าแต่ละคืนกว่ามันจะผ่านไปอ่ะ3เดือนแรกมันคือแบบเมื่อไหร่มันจะผ่านไปสักทีวะอะไรเงี้ยเพราะคนก็จะบอกว่าเด็ก3เดือนแรกมันจะง่ายไอ้มันจะยากแล้วก็จะค่อยๆง่ายขึ้นอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าแบบพอมาเป็นพี่เกลเนี่ยก็คือทุกอย่างมันผ่านไปเพราะว่าเรารู้สเต็ปรู้อะไรเงี้ยทุกอย่างแล้วก็เราก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างเร็วลอตเตอรี่ยุคใหม่ต้องลอตเตอรี่พลัสข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ